ีเหลืองกับสีขาวมันต่างไงพี่ลูกเกี้ยกระเหลี่ยงพุ่งค่ะตัวนี้จะเหนียวกว่าตัวสีขาวจะเหนียวกว่านะครับขนมเนี่ยก็ชุดละ30ครับก็จะมีผสมอันนี้ผสมทุกอย่างนะครับก็จะมีพวกลำไยอะไรแล้วก็ธัญพืชอะไรนะครับผมลองชิมดูก็จะมีตัวสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยนะครับรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมแล้วก็เย็นหวานเย็นถ้าร้อนเนี่ยกินค่อนข้างดีครับซึ่งตัวเนื้อไอตัวเส้นเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวๆแล้วก็นุ่มๆนะครับสำหรับใครที่ชอบพวกเยลลี่อะไรน่าจะชอบแนวเนี้ยครับความต่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่า เส้นสีขาวเนี่ยจะนุ่มๆหน่อยครับแต่เส้นสีเหลืองเนี่ยจะกรุบๆหน่อยครับเวลาทานเข้าไปทั้งสองอันก็จะให้ทั้งอารมณ์ที่กรุบๆแล้วก็ตัวเหนียวๆหน่อยนะครับแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับผมก็เป็นเจ้าดังแล้วก็เจ้าที่อยู่มานานครับทั่วละ30ทุกอย่างเลยครับร้านเปิด10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ